วันนี้มีโอกาสหนีป้าลีมาเที่ยวนิดนึงนะครับลุงหนออยู่สถานีพระราม9นะจากพระราม9ลุงหนอก็ขึ้นมาสถานีสนามชัยนะครับสนามชัยนี่ใช้เวลาประมาณ22นาทีนะเมื่อกี้จับเวลามาก็11สถานีจากสถานีพระราม9นะครับพอดีวันนี้คึ้มฟ้าคึ้มฝนนิดนึงก็เลยถือโอกาสมาเที่ยววัดโพนิดนึงนะครับวัดโพท่าเตียนนะเดี๋ยวนี้มาสะดวกมากเมื่อก่อนนี้เวลาเพื่อนๆชวนออกมาถ่ายรูปนะมาย่านสนามหลวงย่านวัดโพลุงจะเหนื่อยมากเพราะมันไกลจากพระราม9มาปกติเมื่อก่อนก็ใช้บริการแท็กซี่แต่ตอนหลังๆลุงบอกเลยโอเคมากเลยหลังจากที่รถไฟฟ้า MRT เขามีบริการถึงนะครับอ้าวเดี๋ยวไปดูกันที่วัดโพไม่ได้มานานแล้วเป็นไงบ้างนะทางขึ้นแล้วโอ้บ่ายสองโมงครึ่งครับวันนี้เหมือนจะครึ้มฝนนิดนึงนะอันนี้ทางออกนะครับทางออกมาทางเดี๋ยวนะคนหนอก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยพอทางซ้ายอ๋อเป็นมิวเซียมสยามครับโอเคดีดีมิวเซียมสยามเดี๋ยวแวะไปทำชิปบ้างดีกว่านะวันนี้มาลองดูครับเพราะว่าปกติแล้วถ้าเพื่อนๆรู้จักลุงหนอจะรู้เลยว่าเวลาลุงมาถ่ายรูปตามวัดเนี่ยลุงจะมีแต่เลนส์มุมกว้างเลนส์วายอย่างเดียวนะวันนี้นึกคึ้มยังไงไม่รู้จะเอาเลนส์50มม.มาถ่ายในวัดซึ่งลุงซุงมองว่าไงป่ะสมัยก่อนคนเล่นกล้องเนี่ยเขาจะมีแค่เลนส์50มม.แล้วลุงก็มองว่าเขาก็ได้ภาพสวยๆเยอะนะวันนี้จะมาลองดูตัวเองซิว่าถือเลนส์ระยะ50มม.มาถ่ายในวัดเนี่ยมันจะไหวไหมเนาะเอาตามลุงหนอมาดูกันสิบมิลแคบมากเหนื่อยครับเหนื่อย50มิลนี่มาถึงยุคลุงไม่ง่ายเลยครับแต่สนุกดีนะเมืองไทยสวยงามดีครับเดี๋ยวยังไงรูปๆที่ลุงถ่ายวันนี้จะแนบๆท้ายคลิปไว้ให้ดูกันนะ
หลังจากวันนี้กลับจากวัดโพมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆลุงบอกเลยขนาดแดดไม่ค่อยร้อนนะเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเรียกอะไรปลดเรื่องเขาเรียกเคอร์ฟิวนะครับก็ไปวัดโพมาหลายๆอย่างยังไม่ได้เปิดสมบูรณ์แบบนะลุงก็ไปไล่ดูถ่ายรอบๆนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำเพื่อนๆก็คือว่าอย่างหลายๆท่านรู้จักแลกล้องลุงหนอเนี่ยเป็นนิคอน DF นะฮะที่ลุงหนอแนะนำเพราะว่าเพื่อนๆที่เริ่มหัดเล่นกล้องฟิล์มนะช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะหา DF มาเล่นเพราะว่าอารมณ์ของกล้อง DF มันก็คือกล้องฟิล์มเลยนะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ่มปรับอะไรทั้งหลายแหละนะครับอารมณ์เดียวกล้องฟิล์มเลยคือพูดง่ายๆว่าเพื่อนๆที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับกล้องฟิล์มเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วนี่ใช้นิคอน DF ได้เลยนะในชุดเซต DF เขาก็ติดกับเลน50มิลมาซึ่งวันนี้ลุงหนอเอาไปเก็บภาพที่วัดโพมาเรียบร้อยแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวมีโอกาสทางอื่นลุงจะเอาถือกล้องไปรีวิวเลนที่ลุงมีไว้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆตัดสินใจกันนะครับเอาครับแล้วไว้คอยติดตามคลิปต่อๆไปกันนะครับขอบคุณครับ